สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำสั่งออกหมายจับนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในคดีอม14/2565ที่โจทก์ยื่นฟ้องกล่าวหาว่ารับตั๋วเครื่องบินเป็นของขวัญมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาทโดยคดีดังกล่าวศาลฎีกาได้นัดพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันที่13 ธันวาคม 2565ซึ่งจำเลยไม่มาศาลในวันนัดดังกล่าวศาลจึงออกหมายจับจำเลยส่วนการพิจารณาคดีจำเลยได้แต่งตั้งทนายความเข้ามาต่อสู้คดีกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่จะคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับพวกกรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันไม่ควรได้รับตามกฎหมายโดยปรากฏข้อเท็จจริงว่าปี2565นายจารุพงษ์กับพวกเดินทางไปกลับกรุงเทพมหานครปักกิ่งประเทศจีนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ชั้นธุรกิจตกราคาที่นั่งละ 39,000 บาทต่อมาปี2556เดินทางไปกลับกรุงเทพมหานครกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียด้วยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ชั้นธุรกิจตกราคาที่นั่งละ 20,000 บาทเศษรวมมูลค่าที่ได้รับไปเกือบ 60,000 บาทนายจารุพงษ์กับพวกมีการเรียกรับเก็บนายจารุพงษ์กับพวกมีการเรียกเก็บค่าตั๋วจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือ East Water ทั้งที่นายจารุพงษ์ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์โดยตรงหรือควบคุมดูแลบริษัทดังกล่าวเนื่องจากบริษัทแห่งนี้ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐแม้ว่านายจารุพงษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตามกฎหมายจะรักษาการประธานบอร์ดการประปาแต่นายจารุพงษ์ไม่สามารถเรียกเงินดังกล่าวได้นายจารุพงษ์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่า 3,000 บาทตามระเบียบหรือประกาศของปปช.มีมูลความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 103นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเริ่มรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนต่อมาได้โอนย้ายไปเป็นปลัดอำเภอเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอเสริงสางนายอำเภอดอนเจดีนายอำเภอพลเป็นเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาสาเมฆสุวรรณเป็นนายอำเภอบ้านโป่งเป็นผู้อำนวยการเขตบางบอนปี2529เป็นรองผู้อำนวยการสำนักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานครในปี2534เป็นผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครในปี2536กระทั่งปี2538ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับ10เป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและรองปลัดกรุงเทพมหานครต่อมาปี2545ได้โอนย้ายมารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงแรงงานในเวลาต่อมาโดยหลังเกษียณอายุราชการได้เข้าทำงานด้านการศึกษารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนระหว่างปี2549-2553ในทางการเมืองนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชาชนและต่อมาได้ย้ายร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยจนกระทั่งในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคเมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2554ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคแทนนายสุพลฟองงามที่ลาออกไปก่อนหน้านั้นต่อมาในเดือนมกราคม2555ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจากนั้นจึงได้ลาออกจากการเป็นส.ส.ในเดือนกุมภาพันธ์2555ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อมาได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่30 ตุลาคม 2555และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2557ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคเพื่อไทยลำดับที่3และลาออกในวันที่16 มิถุนายน 2557ในเดือนกุมภาพันธ์2557นายจารุพงษ์ได้ขึ้นปราศัยบนเวทีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติและต่อมาถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยละเว้นไม่ดำเนินการไม่สั่งการตรวจสอบหรือดำเนินการใดๆเพื่อระงับยับยั้งหรือป้องกันเหตุการณ์ความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นตามแนวทางและข้อเสนออันละเมิดต่อกฎหมายของกลุ่มแนวร่วมนปช.ที่กล่าวปราศัยในครั้งนั้นนายจารุพงษ์ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติสั่งยึดอายัดทรัพย์ตามคำสั่งคสช.ที่10/2557และศาลทหารได้ออกหมายจับในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งรายงานตัวของคสช.
ภายหลังการยึดอำนาจการปกครองของคสช.เขาได้ประกาศจัดตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเขายังเป็นประธานในการประชุมสมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในวันที่21พฤษภาคม2559ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาโดยสมาชิกในกลุ่มอธิเสน่ห์ถิ่นแสงชูพงษ์ถี่ถ้วนจรัญดิษฐาอภิชัยสุนัยจุลพงศธรจตุรนฉายแสงดารุณีกฤตบุญญาลัยเอกชนัยชนะจอมเพชรประดับจัญญายิ้มประเสริฐในเดือนมีนาคม2560เขาได้แถลงการผ่านสื่อมวลชนในนามเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย